13ฟีเจอร์ที่มีใน Galaxy S23 Ultra ที่ iPhone ยังไม่มีจะน่าสนใจยังไงมารับชมไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับจากที่ได้ใช้งานเจ้าตัว S23 Ultra มานะครับก็ต้องบอกว่ามีหลายฟีเจอร์ที่ผมประทับใจและก็ชื่นชอบเอามากเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเต็มก็สามารถไปดูคลิปเต็มกันได้นะครับแล้วก็วันนี้ครับผมลิสต์หัวข้อเนี่ยฟีเจอร์มาทั้งหมด13ฟีเจอร์ที่มีในตัว S23 Ultra แล้ว iPhone เนี่ยยังไม่มีฟีเจอร์นั้นนะครับเดี๋ยวจะพามาดูว่าความน่าสนใจของฟีเจอร์เหล่านั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วถ้ามันมีใน iPhone เนี่ยมันจะสะดวกสบายในการใช้งาน iPhone ของเรามากขึ้นขนาดไหนนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูเนื้อหานะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official เอาไว้ด้วยนะครับกดง่ายๆกดตรงนี้เลยครับสำหรับฟีเจอร์แรกนะครับก็คือฟีเจอร์การปรับความสว่างพิเศษแล้วก็ความสลวงพิเศษที่สามารถปรับได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับต้องบอกว่าการปรับความสว่างของ iPhone แล้วก็ S23 Ultra นั้นนะครับเขาสามารถปรับความสว่างอัตโนมัติได้เหมือนกันทั้งคู่ครับแต่ทางฝั่งของ S23 Ultra เนี่ยเขาจะมีโหมดพิเศษเพิ่มเข้ามาครับก็คือโหมดปรับความสว่างพิเศษแล้วก็ความสลวงพิเศษครับตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถเพิ่มแสงและก็หลีแสงบนหน้าจอได้มากกว่าปกติถือว่าเป็นข้อดีอย่างนึงเลยครับเพราะว่าหากใครที่จำเป็นต้องใช้งานสมาร์ทโฟนกลางแดดจัดเนี่ยก็สามารถปรับหน้าจอเพื่อให้เราดูข้อมูลได้ชัดเจนขึ้นครับหรือในสถานการณ์ที่แสงน้อยจนถึงน้อยมากนะครับก็จะทำให้สบายตาสำหรับการใช้สมาร์ทโฟนได้ตัวนี้ถ้ามีเข้ามาในตัว iPhone เนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นการใช้งานหน้าจอที่ดีขึ้นครับฟีเจอร์ที่2ครับคือการปิดหน้าจอด้วยการแตะ2ครั้งครับวิธีการสัมผัสบนหน้าจอที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของ S23 Ultra นะครับก็คือการแตะ2ครั้งบนพื้นที่ว่างในหน้าจอหลักนะครับเราสามารถเปิดหรือว่าปิดหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับแต่หากเป็นฝั่งของ iPhone ครับจะเป็นการแตะเพื่อปุ่มหน้าจอเท่านั้นจะยังไม่สามารถแตะเพื่อปิดหน้าจอได้นะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็น1ฟีเจอร์เล็กๆที่หากเราใช้งานคล่องแล้วนะครับเราก็จะไม่ต้องกดปุ่มด้านข้างเครื่องอีกต่อไปเลยเพื่อปิดหน้าจอนั่นเองฟีเจอร์ที่3ครับก็คือการปรับความสว่างหน้าจอ Always On Display ได้นะครับหน้าจอ Always On Display ของ S23 Ultra นะครับเขาสามารถปรับแต่งความสว่างได้4ระดับครับแล้วก็สามารถปรับเป็นแบบความสว่างอัตโนมัติได้ด้วยนะครับฟีเจอร์ตัวนี้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับใครที่ไม่ต้องการหน้าจอ Always On Display เนี่ยให้มีความสว่างเกินไปซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าหากมีการปรับการตั้งค่าฟีเจอร์นี้เข้ามาในตัว iPhone เนี่ยก็น่าจะใช้งานหน้าจอได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าณตอนนี้ iPhone 14 Pro กับ iPhone 14 Pro Max ที่รองรับ Always On Display เนี่ยจะปรับการตั้งค่าได้2ออปชันครับก็คือไม่แสดงภาพพื้นหลังและก็ไม่แสดงการแจ้งเตือนนะครับแต่ว่าไม่สามารถปรับความสว่างหน้าจอ Always On Display ได้ฟีเจอร์ที่4นะครับอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าเราสามารถแคปรูปจากวิดีโอขณะให้เราดูได้เลยนะฮะสำหรับข้อนี้นะครับเดี๋ยวผมเท้าความก่อนนิดนึงนะครับใครที่ใช้ iPhone อยู่แล้วดูวิดีโอในเครื่องต้องการรูปภาพจากวิดีโอณตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ทำยังไงกันบ้างนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะกดแคปหน้าจอเอาไว้รอบนึงก่อนนะครับแล้วก็ไปกดครอปแบ็คบาร์ด้านบนกับด้านล่างออกแล้วเราจะได้รูปตัวนั้นมานะครับแต่ต้องบอกว่าความน่าสนใจของตัว S23 Ultra นะครับขณะที่เราดูวิดีโอเนี่ยเขาจะมีปุ่มครับให้เรากดเซฟรูปภาพในวิดีโอได้เลยนะครับไม่ต้องยุ่งยากเหมือนกับฝั่ง iPhone ณตอนนี้นะครับซึ่งหากมีฟีเจอร์นี้เข้ามาในตัว iPhone นะครับก็ต้องบอกว่ามันช่วยลดขั้นตอนครับแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ iPhone ดึงรูปภาพออกจากวิดีโอได้ในการแตะเพียงครั้งเดียวเลยฮะฟีเจอร์ที่5ครับอันนี้น่าจะโดนใจใครหลายคนนะครับเพราะว่าเราสามารถปิดแอปพลิเคชันได้ด้วยปุ่มเดียวครับหนึ่งในฟีเจอร์ที่ฝั่ง Android น่าจะใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็คือปุ่มปิดแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่ครับทั้งหมดเลยนะฮะสามารถปิดได้ในปุ่มเดียวเลยเราลองจินตนาการดูนะครับว่าหากมีปุ่มนี้เข้ามาในตัว iPhone เนี่ยมันจะว้าวขนาดไหนนะครับเพราะว่าปัจจุบันครับ iPhone นั้นเนี่ยจะสามารถปิดแอปพร้อมกันได้ด้วยการลากนิ้วทั้งหมด4นิ้วขึ้นไปบนจอครับอันนี้คือแม็กซ์สุดแล้วนะครับหากเราเปิดแอปพลิเคชันไว้หลายๆแอปนะครับอย่างคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้สูงอายุนะครับที่เขาชอบเปิดแอปซ้ำๆกันเนี่ยตัวนี้มันจะเหนื่อยหน่อยนะฮะในการลากปิดทีละแอปทีละแอปนะครับหากมีปุ่มนี้เข้ามาก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับ iPhone ครับต่อกันที่ฟีเจอร์ที่6นะครับตัวนี้เกี่ยวกับรูปภาพครับเพราะว่า S23 Ultra เขาสามารถเพิ่มนะฮะเอฟเฟกต์พอร์เทรตหรือว่าการถ่ายภาพบุคคลเนี่ยเข้ามาในรูปปกติของเราได้เลยในตัว S23 Ultra ที่ผมได้ใช้งานมานะครับต้องบอกว่าเราสามารถเพิ่มโหมดพอร์เทรตในรูปภาพปกติของเราได้เลยครับ
ฟีเจอร์ตรงนี้ถือว่าดีเลยครับเพราะว่าในสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับหากเราถ่ายภาพปกติมาแล้วรู้สึกว่ามุมภาพนี้มันเหมาะกับการที่เป็นภาพพอร์เทรตนะครับตัวภาพเนี่ยอยากให้ตัวแบบเด่นขึ้นหรือว่าเบอร์ด้านหลังที่มีคนอยู่เยอะๆเนี่ยเราก็สามารถมาเพิ่มเอฟเฟกต์พอร์เทรตหรือว่าภาพถ่ายบุคคลเนี่ยเข้าไปได้เลยแล้วก็สามารถปรับความเบอร์ได้ด้วยครับฟีเจอร์ที่7นะครับอันนี้ช่วยอำนวยเรื่องของความสะดวกสบายครับเพราะว่าเราสามารถถ่ายรูปเซลฟี่นะครับด้วยการยกฝ่ามือแล้วก็ด้วยคำสั่งเสียงได้ครับการถ่ายเซลฟี่นะครับหรือว่าการถ่ายด้วยกล้องหน้าในระยะไกลนะครับหรือว่าการที่เราวางสมาร์ทโฟนของเราไว้ไกลตัวของเราแล้วก็อยากถ่ายด้วยกล้องหน้าเนี่ยทางฝั่ง Samsung A23 Ultra ครับเขาสามารถถ่ายได้ด้วยคำสั่งฝ่ามือนะครับหรือว่าคำสั่งเสียงอย่างคำว่าชีทตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกสบายของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับทำให้การถ่ายเซลฟี่นั้นง่ายขึ้นมากแล้วก็สามารถสังเกตท่าทางของเราบนหน้าจอถ่ายได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องตั้งเวลาหากเทียบกับการถ่ายภาพกรณีเดียวกันนะครับบน iPhone ด้วยการใช้ Apple Watch เข้ามาช่วยนะครับเราจะต้องมองนะครับเหลือบมาระหว่างสมาร์ทโฟนของเราแล้วก็ตัว Apple Watch นะครับอาจจะทำให้ท่าทางของเรานะครับอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตอนที่เรากดถ่ายนะครับหรือว่าจำเป็นที่จะต้องตั้งเวลาเอาไว้นั่นเองนะครับฟีเจอร์ตรงนี้ของทางฝั่ง Samsung เนี่ยก็น่าจะช่วยตอบโจทย์การถ่ายเซลฟี่ในระยะไกลได้ดีกว่าของ iPhone นั่นเองครับฟีเจอร์ที่8นะครับยังอยู่กับเรื่องกล้องครับตัวนี้เราสามารถสลับกล้องหน้ากับกล้องหลังได้นะครับขณะที่เราถ่ายวิดีโอนั่นเองจากที่ผมได้ใช้งานถ่ายวิดีโอด้วยเครื่องของ A23 Ultra มานะครับเราสามารถสลับกล้องหน้ากล้องหลังหรือว่าสามารถกดจุดวิดีโอแล้วถ่ายต่อได้นะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เราสามารถประยุกต์การถ่ายวิดีโอได้ด้วยกล้องของตัว A23 Ultra ได้หลากหลายมากขึ้นนั่นเองฟีเจอร์ที่9ครับก็คือตัวเลือกการตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงานนะครับสามารถตั้งค่าได้ละเอียดมากเลยฮะตัวเลือกการตั้งค่าเมื่อเปิดโหมดประหยัดพลังงานบนตัว A23 Ultra นะครับสำหรับมุมมองของผู้ใช้ iPhone อย่างผมมาก่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างว้าวเลยทีเดียวครับเพราะว่าเราสามารถปรับหัวข้อต่างๆตามการตั้งค่าได้เลยรายละเอียดเนี่ยสามารถดูได้บนหน้าจอตรงนี้เลยนะครับเพราะหากเป็นฝั่งของ iPhone นั้นเนี่ยมันจะมีเพียงตัวเลือกของการเปิดหรือว่าปิดโหมดประหยัดพลังงานเพียงเท่านั้นไม่สามารถตั้งค่ารายละเอียดอื่นๆได้นั่นเองฮะฟีเจอร์ที่10ครับก็คือเราสามารถแชร์ Wi-Fi ได้ง่ายๆด้วย QR Code นะครับบนตัว A23 Ultra นะครับเราสามารถแชร์ Wi-Fi ของเราเป็น QR Code เพื่อให้คนอื่นๆสแกนได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่รหัสนะครับตัวนี้เนี่ยหากเป็นฝั่งของ iPhone ครับจริงๆแล้วก็สามารถทำได้เช่นกันแต่ว่าจะต้องเป็นการใช้งานฟีเจอร์คำสั่งลัดแล้วก็ไปตั้งค่าอีกทีนึงนะครับฟีเจอร์ที่11ครับเราสามารถปรับแรงสั่นของเครื่องได้ด้วยครับเราสามารถปรับแรงสั่นของเครื่อง Samsung A23 Ultra ตัวนี้ได้หลายระดับนะครับจะเลือกปรับระดับให้สั่นมากสั่นน้อยก็สามารถปรับได้ตามใจเราเลยก็ถือว่าตอบโจทย์มากครับสำหรับใครที่ไม่ชอบแรงสั่นของเครื่องที่ตั้งค่ามาจากตัวโรงงานฟีเจอร์ที่12นะครับ Samsung เขาสามารถลบวัตถุที่เราไม่ต้องการได้ด้วยโหมดลบวัตถุนั่นเองหนึ่งในฟีเจอร์ที่เจ๋งมากเลยนะครับสำหรับตัว A23 Ultra ก็คือโหมดการลบวัตถุที่เราไม่ต้องการออกไปครับจากที่ได้ใช้งานมานะครับก็ถือว่าทำได้ดีพอสมควรเลยนะครับปรับแต่งได้ง่ายครับลบวัตถุออกไปได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาแอปพลิเคชัน Third Party แอปอื่นๆเลยฮะฟีเจอร์สุดท้ายครับฟีเจอร์ที่13นะฮะทาง Samsung Galaxy A23 Ultra นะครับเขามีนาฬิกาจับเวลาถอยหลังเนี่ยมากกว่า1ตัวครับแอปนาฬิกานะครับทั้งตัว A23 Ultra และก็ตัว iPhone นะครับต้องบอกว่ามีหน้าตาแล้วก็การใช้งานที่ใกล้เคียงกันเลยครับแต่ว่ามี1จุดครับที่ A23 Ultra นั้นแตกต่างออกไปนะครับแล้วก็มีข้อดีด้วยนะครับก็คือการที่เขามีตัวเลือกสำหรับนาฬิกานับเวลาถอยหลังเนี่ยให้ถึง3ตัวเลยทีเดียวตัวนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้นับเวลาพร้อมกันแต่ว่าระยะเวลาให้มันนับถอยหลังเนี่ยไม่เท่ากันครับอย่างตัวพ่อครัวแม่ครัวในการจับเวลาการต้มไข่ต้มเส้นหรือว่าต้มเนื้อสัตว์เป็นต้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือ13ฟีเจอร์จากการใช้งานตัว A23 Ultra นะครับที่ผมได้ใช้งานมาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันว้าวนะแล้วถ้ามันมีใน iPhone เนี่ยมันน่าจะดีนะครับสำหรับมุมมองคนที่เปลี่ยนมาจาก iPhone อย่างผมด้วยนะครับหากจะให้ผมเลือกสัก1ฟีเจอร์นะครับใน13หัวข้อนี้เนี่ยผมน่าจะเลือกฟีเจอร์ที่4ครับสำหรับการแคปรูปภาพจากตัววิดีโอเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นเพนพอยท์ที่ผมเจอมากับตัวเลยนะครับสำหรับตัว iPhone เนี่ยเวลาที่ผมจะได้รูปจากวิดีโอในเครื่องเนี่ยผมจะต้องแคปหน้าจอแล้วก็มานั่งปรับสัดส่วนนะครับก็เลยอาจจะคิดว่าหากมีฟีเจอร์นี้เข้ามาในตัว iPhone ที่สามารถกดได้ปุ่มเดียวเนี่ย
ก็จะทำให้ลดขั้นตอนแล้วก็ทำให้ความสะดวกสบายในการใช้ iPhone ของผมเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวถามทีมงานดีกว่า1ใน13ฟีเจอร์นี้ถ้าจะให้เลือก1ฟีเจอร์เข้ามาใช้ใน iPhone เนี่ยอยากเลือกฟีเจอร์ไหนครับผมชอบฟีเจอร์ที่13ครับการนับเวลาถอยหลังได้มากกว่า1ตัวเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบทำอาหารซึ่งถ้ามันมีใน iPhone เนี่ยถือว่ามันจะตอบโจทย์มากสำหรับคนที่ใช้ iPhone ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์คนทำอาหารนั่นเองอย่างที่ทีมงานได้บอกมานะครับแล้วสำหรับคนดูครับหากเลือกได้1ฟีเจอร์ใน13ฟีเจอร์ที่ผมได้พูดไปคุณจะเลือกฟีเจอร์ไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเพื่อนๆได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับไม่แน่ฟีเจอร์ที่คุณเลือกนะครับอาจจะอัปเดตเข้ามาพร้อมกับตัว iOS 17ก็เป็นได้ครับสำหรับวันนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เรานำมาเสิร์ฟให้กับทุกคนณตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่ง iMode ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ